และพาสองฝั่งสายน้ำกัดฟางก็บ่สำคัญแต่ความสัมพันธ์ของเฮามันคงเลื่อยสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพพอๆกันดีรายการดร.เบนเห็นฮู้ทุกอย่างมื้อนี้เฮาสิมาเว้าถึงการบริหารของรัฐบาลสปป.ลาวเขาล้มเหลวแนวใดจะมี 2-3 เรื่องเฮาสิยกเป็นประเด็นและสำคัญกาอยากโดยเฉพาะพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาหรือพี่น้องอยู่ต่างประเทศมืออื่นก็เป็น Father Day ยังขนาดข้าพเจ้าขอสุขสันต์วันพอวันใดๆท่านดร.เบนสบายดีเซียวให้ทักทายสบายดีพี่น้องเบิ่งดูสบายดีเซียวสบายดีเซียวแล้วก็สบายดีทุกๆท่านที่กําลังรับชมฟังรายการดร.เบนเห็นฮู้ทุกอย่างข้าพเจ้าเบนบุญภาสิชนพร้อมด้วยเซียวอาจารย์คนภูมิสารพี่น้องแล้วก็ฮู้สึกยินดีฮักแพงเมื่อทุกๆทุกคนเด้อขอความขอบใจหลายๆที่ว่าทุกท่านได้ติดตามรายการของพวกเฮาเอาจังได๋เซียวจังได๋ก็อย่าโนบเซียวเนาะแฮปปี้Father's Day มื้อนี้เซียวเด้อเจ้าเอาล่ะพี่น้องมื้อนี้ข้าพเจ้าก่อนอื่นจะเข้ารายการอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านฟังบางครั้งผู้ที่เข้าใหม่ผู้ที่เข้าเก่าก็ฮู้จักว่าสไตล์ประเพณีของพวกเฮาเป็นจังได๋เพราะว่าพวกเฮาให้เซียวโยมมาเป็นดร.เบนเพื่อจะเป็นอีกฝ่ายนึงมีรายการเดียวเฮาให้เป็น2แง่2มุมให้ฝ่ายรัฐบาลที่เพิ่นอธิบายเหตุการณ์ว่าเป็นหยังสถานการณ์บ้านเมืองประเทศอันนี้เพราะว่าเพื่อบ่ให้พี่น้องว่าโอ้เฮานี่นั่งเว้านั่งจมและกระจมตีฝ่ายเดียวประชาธิปไตยให้พี่น้องเห็น2แง่2มุมย้อนกันนั้นรายการดร.เบนนี่
ม่นเป็นรายการซึ่งที่ให้ท่านผู้ชมท่านฟังทั้งสองฝ่ายฟังแล้วภายมักเหตุผลภัยก็เชื่อถืออันนั้นคือรายการของพวกเราและขอบใจสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามและก็แนะนำมาบางอย่างก็ที่มันอาจจะบ่ได้ถูกใจหมดทุกคนแต่ว่าแนะนำมาเฮาก็ยินดีครับเอาละมื้อนี้ท่านดร.ก่อนอื่นข่าวคราวอยู่สปป.ลาว1อาทิตย์ที่ผ่านมาเฮาก็ติดตามหลายปัญหามากมายแต่เดี๋ยวนี้มาแห้งตอนนั้นค่าไฟเว้ามาเพิ่นก็ได้ผู้ใหม่มาแทนแต่ว่ามันก็ยังคือเก่าก็ปะไปแต่ว่าสนใจเรื่องมื้อนี้เฮาสิมาเว้าถึงบางคลิปบางเพลงบางคำพยานที่ครูอาสาเว้าข้าพเจ้าก็เป็นคนบางคนว่าโอ้ผู้ไทยเว้าม้วนว่าเฮาเว้าม้วนอยู่ดอกคันมันบ่หายแต่ว่าก็มีใจอ่อนไหวอิตนสงสารลูกหลานเฮาครูอาสาเฮ็ดมาความหวังของเขาว่าบ่ว่าแต่ความหวังของเขาความหวังของพ่อของแม่มีประเทศเดียวที่ดรีมหรือความฝันของลูกหลานเฮาบ่เป็นจริงคือสปป.ลาวท่านดร.ฮู้เนาะคืออเมริกานี่แต่ยังน้อยแต่คิดได้กระเด็นเขาถามกันว่าจะเป็นคู่ก็ได้เป็นอยากเป็นนายหมอจะเป็นทหารที่เป็นตำรวจแต่สปป.ลาวมันสร้างความฝันตัวเองบ่ได้มีความรู้มีสลาดพยายามแต่ห้องเรียนมาเก่งแต่ว่ามาฮอดบ่อนฝ่ายนึงบ่มีเงินบ่มีเศษบ่มีสายและโดยเฉพาะคือคู่นี่ลูกหลานเฮาเว้าสู่ฟังเขาเจ้าเสียเงินตั้งแต่ม .6 ม .7 ซื้อเอาขอสอบเพื่อสิได้ผ่านให้มันจบไปเรียนวันนี้หลังจากนั้นสิเข้าไปเรียนแพทย์เรียนม.เรียนหยังก็ได้เสียเงินเป็นคู่ก็เสียเงินพ่อแม่กับเจ้าก็ทุกข์ยากก็จ้างให้ลูกเฮ็ดเมื่อจบคู่จบมาแล้วมันก็จะได้ไปเป็นคู่เป็นสอนเป็นหน้าที่ตำแหน่งเขาก็มาบรรจุบ้านไฟบ้านมันวันนี้ทั้งราชการเพิ่นก็โอเคก่อนสิเขาต้องเสียเงินเท่านี้หมื่นบาทไอ้เพิ่นบอกว่าหมื่นกีบและก็เฮ็ดอาสาสมัครไปพูดละ 2-3 ปีถ้าเพิ่นมีโควต้ามาเจ้าก็ได้แต่ว่าปีนี้น่ะที่มันเศร้าสลดใจคนเฮ็ดหาปี7ปีในที่สุดโควต้ามาบ่ถึงเขาและเพิ่นบ่ได้เอาเหตุผลบ่ได้เอาผลงานเพิ่นเอาตะลุหลานกับเอาแต่คนที่มีเงินท่านดร.คิดยังได้ประเทศชาติบ้านเมืองและรัฐบาลเพิ่นจึงเฮ็ดไปนี่กับลูกกับหลานทั้งๆที่เขาเจ้าเป็นน่อแหน่งเป็นอนาคตของประเทศประเทศอื่นนี่เขาให้กำลังใจให้ซอยให้ลูกหลานพวกนี้โดยเฉพาะคู่นี่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเพื่อจะสอนลูกสอนหลานขึ้นกับผู้และเป็นอย่างรัฐบาลสปป.ลาวจึงบ่ให้ความสำคัญและเฮ็ดให้อยู่ทางบ้านเฮาว่าฮ้อมบ่ลกเกณฑ์หาดคือหายอกหักเฮ็ดมา4 5 6ปีเสียเงินแล้วบ่แล้วไปสอนฟรีแล้วบ่แล้วในที่สุดว่าบ่ได้เลยเด้อเมื่อบ้านไฟบ้านมันด้านดอกท่านดร.คิดอันใดรัฐบาลลาวเป็นหยังจะเป็นนั่นนี่โอ้ยโอ้ยท่านอาจารย์คนเอ้ยจึงสิจะมาถามเนาะท่านก็ได้เนาะอันนั้นมันเป็นฮีของประเพณีอยู่ในระบบสังคมนิยมของพวกเขาประเทศลาวก็แม่นหาของพวกเขาหาก็ได้สร้างได้สามาแล้วก็ผู้ใดมาเป็นครูอาสาท่านอาจารย์คนเข้าใจบ่ว่าอาสาบ่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลรับประกันเจ้ามาแล้วเลยเจ้าเองเป็นผู้ค้านอาสาเด้เรียกนี่ตัวเองสี่มือขึ้นว่าอยากเฮ็ดอยากสอนอยากช่วยบ้านช่วยเมืองอันนั้นก็ดีภาครัฐก็ขอข้อมูลขอบใจหลายๆคั่นว่าคั่นอาสานั่นอยากให้รัฐบาลไปเบิ่งไปเองมันบ่เป็นเท่านั้นแต่ว่าอยากให้ครูต่างๆนะรัฐบาลก็ขอข้อมูลขอบใจละบรรทัดสาแต่ว่าตนเองก็เป็นครูอาสาแล้วอยากให้เป็นระบบระเบียบแบบครูคนอื่นที่ว่าเพิ่นมีเส้นมีสายหรือว่าเพิ่นนั้นมีเป็นฮู้จักทานนันทานีหรือว่าลูกทานนันทานีหรือว่าได้เข้าพักเข้ารัฐมันของพวกเฮาคนจะพวกนั้นคนอื่นบ่คนแกนสารดังนั้นบ่ว่าตั้งแต่ว่าในเพศในหมอด็อกเตอร์ทหารตำรวจข้าราชการต่างๆมันบ่แม่นแต่ในครูท่านอาจารย์เด้อพวกเฮาเฮ็ดอยู่ในสปป.ลาวนี่นะคานอาสาแปลว่าคนจะพวกนี่จักมันตั้งแต่ใส่คุณบ้านนอกโคกมีอยู่เจโดนใด
จบมากับว่าจบแล้วก็ตนเองกับคานราษามาสอนลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็พักแล้วก็ขอผมขอบใจหลายแต่ว่าต้องได้สร้างเครดิตหรือว่าสร้างตนเองให้ได้เข้าพักเข้ารัฐแล้วก็ให้ฮู้จักนโยบายการเมืองของพวกเขานโยบายการเมืองมันสูงพักรัฐพวกเขายึดถือได้ถึงสิเป็นด็อกเตอร์ถึงสิเป็นตำรวจทหารพ่อบ้านเจ้าเมืองเจ้าแข็งได้กะยาการเมืองให้มันฮู้พอลูกหลานก็ได้ผู้ได้เป็นในคำในครูนะดังนั้นพยายามให้มันได้เข้าพักเข้ารัฐแล้วก็ฮู้จักเจ้าจักนายและในปัจจุบันนี้ก็ให้อุตสาห์ไปซะละผู้บางคนก็ว่าได้กินเป็ดเก็บปี8ปีละยังเป็นอาสาอยู่ตนเองก็ฮับฮู้อยู่คันอาสาอาสาหมายถึงว่าสอนฟรีและพักรัฐบริจุดบริจุดเข้าทะเบียนว่าจะได้จ้างเงินจ้างคำอันนั้นก็เป็นพวกลูกหลานท่านก็ได้มาเฮ็ดเองเดชนะเสียจะได้ชนะคันบุญอาสาเสร็จกันบ่เฮ็ดก็บ่เฮ็ดพักรัฐเฮากับคนก็บริสุทธิ์ในอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าเว้ามาบ่แม่นว่าโอ้ตีลูกตีหลานมันบ่แม่นไปเบิ่งแต่ละบ้านแต่ละเมืองถ้าว่าผู้ใดมีความคิดความเห็นแตกต่างกับข้าพเจ้าน่ะในครูอาสาน่ะพวกพักรัฐเพิ่นบ่มีนโยบายดอกอันว่าสิไปซอยไปเหลือยามทุกข์ยามยากสิเอาเขาเอาใส่ไปอยู่ไปกินผู้บางคนก็ว่าซื้อน้ํามันก็บ่มีแล้วเพิ่นว่าพึ่งตนเองไปซะก่อนเพราะว่าตนเองก็เป็นคานอาสาอยู่อันนี้อยากให้เข้าใจล่ะอาจารย์โคก็ให้เข้าใจเด้อบ่ให้บ่แม่นว่าจะเอาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขานี้ไปเปรียบไปเทียบใส่พูนยุโรปพูนมันบ่เป็นมันคนละระเบียบระมูดละผสมภาษานี่ก็ต่างกันศาสนามันก็ต่างกันการเฮียมกำเฮียนมันก็สอนกันเด้อพี่น้องเด้อพยายามให้อุตสาห์ไปซะละขวดเคียกินกุมตนเองเงินน้ำมันน้ำมันบ่มีใส่รถสันกะโคนพรแม่บ่จังได๋มีลูกมีเต้าผู้ใดมีพี่มีน้องหรือว่าได้ไปทําไปเฮียนจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ต่างประเทศก็ขอนําเพิ่นมาซอยซะก่อนและพรรครัฐก็บ่ได้ติได้ฮี้ดอกขอขอมุขขอบใจหลายๆแล้วก็ให้ตนเองว่าฮู้จักตนเองเพราะว่าตนเองก็บ่ทันได้เข้าพรรคเข้ารัฐเถื่อต้องได้อย่างที่ไรก็ต้องได้เป็นสมาชิกของพรรคของรัฐมันจึงเป็นได้ท่านอาจารย์โคนอันนี้ท่านอยากให้ตัวนี้ละให้พี่น้องหรือว่าให้ลูกหลานผู้ที่เป็นครูอาสาเข้าใจเลยตัวนี้เด้ออย่าสุไปเครียดไปสั่งเพิ่นได้เพิ่นอาคิดเดี๋ยวนี้อันพรรคสังคมนิยมของพวกเฮานี่นะเอาขอบใจหลายๆท่านอาจารย์โอเคท่านดร.ขอบใจอันนี้คือแนวคิดทิศทางของพรรคและรัฐที่ท่านดร.เบนเอามาเว้าแต่อยากฝากไปถึงรัฐบาลหรือครูทั้งหลายที่เอาเงินที่เพิ่นเว้าว่ามีเส้นมีสายนี่แท้จริงพวกลูกหลานเฮานี่พ่อแม่ปู่ย่าตานายเขาก็เฮ็ดการปฏิวัติเด้ข้าเจ้าก็อยู่นําดงนําป่าก็ได้กินแต่ว่ามันปัญหาบัดนี้อยากให้สังคมลาวหรือว่ารัฐบาลลาวหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่เป็นคู่น่ะผู้ที่เป็นหัวหน้าคู่เจ้าเมืองเจ้าแขวงที่กําลังที่เฮ็ดไปนี่น่ะจังได๋พวกเฮาก็ตายเด้อายุพวกเฮาก็ตายพวกท่านก็ตายแล้วลูกหลานเล่นหลอดอีก50ปี100ปีอยากให้ข้าเจ้าอยู่ในสภาพนี้บ่เป็นหยังบ่เฮ็ดให้มันเป็นธรรมสอนข้าเจ้าให้อยู่ในถาบให้เก่งแล้วก็เซงเขาได้แล้วก็บรรจุเขาเป็นคู่แต่อันนี้นี่เขาก็เซงเขาอยู่ได้แท้จริงข้าเจ้าเซงจบออกมาเป็นคู่ได้ใบประกาศแล้วไปเป็นคู่สอนหลายปีมีประสบการณ์แล้วแต่ว่าบัดสิเขาบรรจุกับรัฐกรก็เซงเขาวันนี้เขาว่ามันบ่ได้เสงนั่นดอกมีแต่ว่าต่อรองเอาเงินกันท่านดร.เป็นหยังจังบ่หยุดเป็นหยังบ่รัฐบาลเพิ่นบ่เซาสิให้แบบนี้ตลอดไปบ่เดี๋ยวนี้มันก็45ปีแล้วหรือว่าอีก5 60ปีก็ให้ลูกหลานอยู่ในสถานการณ์แม่นบ่เปลี่ยนวิธีทางใหม่บ่ได้บ่หรือว่าถ้าบ่ได้แล้วก็โอเคบัดเดี๋ยวนี้นักเฮียนครูบ่ต้องไปหลายเด้อเพราะว่าครูเฮาเต็มแล้วให้ไปเฮ็ดอย่างอื่นเป็นกรรมกรลูกหลานเฮาก็สิบ่เสียเวลาเสียเงินไปเฮียนเขาก็สิบ่เฮ็ดบ่เข้าเฮียนว่าซั่นซะออกมาเฮ็ดให้เห็นหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลเพราะว่าอยากให้เฮียนหนังสือเฮ็ดนั่นนี่แต่ว่าบัดผลสุดท้ายเวลาเขาเฮียนจบมาแล้วบ่มีอนาคตและก็อาศัยแต่เส้นสายคือทานเว้านะเอาสายแต่เงินนั่นและสิปล่อยให้เป็นนี่ไปฮอดมื้อใดรัฐบาลเพิ่นบ่คิดบ่บ่อยากให้มันจบบ่อยากให้มันถูกต้องข่าวสะอาดบ่ท่านดร.คิดว่าแนวใดรัฐบาลเพิ่นสิเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆวะ
แล้วขอบใจหลายท่านอาจารย์คนก่อนจะตอบคำถามตัวนี้ก็อยากให้อยากอธิบายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ในทางบ้านปัจจุบันนี้เนาะผู้บางคนก็มีอคติว่าโอ้ยท่านดร.จะเป็นบ่เว้าพร้อมพรรคพร้อมรัฐเป็นยังจะมาเว้าเดี๋ยวนี้ว่าซั่นว่าข้าพเจ้านี่เป็นบ้าเป็นเมาเป็นระบอคือที่ว่าดร.บินนี่ว่าซั่นมันเป็นอยู่นี่ท่านผู้ฟังที่เคารพผู้ใดมาฟังอยู่ในบ้านในเมืองนะว่าข้าพเจ้านี้เป็นนิสัยอคติต่อพรรคต่อรัฐมันบ่แม่นได้อันนี้เฮาคนลาวเฮาก็ฮักลาวข้าพเจ้าเป็นด็อกเตอร์ข้าพเจ้ามักกลัวคนข้าพเจ้ามักซอยคนถ้าว่าตัวใดบ่มีความเที่ยงธรรมใดเล็กๆน้อยๆข้าพเจ้าก็เว้าความจริงสู่พี่สู่น้องฟังแน่ได้ถ้าว่าท่านเองว่าโอ้มันบ่มีดอกในคูเดี๋ยวนี้นาวซั่นโอ้มาโอ้มาลุมกันดังนั้นข้าพเจ้าเว้าตัวนี้ขึ้นมาอยากให้พี่น้องอยู่ประเทศลาวน่ะยิงแต่นางเบิ่งจักตนเองพวกเฮานี่ล่ะข้าพเจ้านี่ก็เบิ่งคือกันยิงแวนเบิ่งว่าทุกมื้อนี่พรรคลันนี่เว้าถึกแท้บ่หรือว่าในคูมันก็เป็นแท้บ่มันเป็นตัวนี้ข้าพเจ้าจะเว้าให้นะให้พี่น้องเข้าใจดีๆตนเองต้องคนลาวบ่แม่นคนงูดอกแล้วก็ตนเองต้องเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองแดบัดนี้ก็สิมาตอบให้ท่านอาจารย์โคนเพิ่นถามพรรครัฐสิเดี๋ยวนี้บ่ซั่นธรรมดามันก็เป็นฮีดโครงประเพณีมันก็เป็นนั่นล่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็เบิ่งมาดนแล้วก็มีหลายคู่หลายคนเพิ่นก็เป็นมาได้ 2-3 ปีแล้วเพิ่นก็ได้เป็นเพิ่นก็ได้บรรจุเข้าไปในพรรคในรัฐได้พวกเงินพวกเพิ่นนั้นมีเงินเอาเงินมาผู้บางคนก็มาซื้อมาจ้างเอามันบ่แม่นอันนี้มันเงินสมนาบุญคุณเพราะว่าอยากเข้าพรรคเข้ารัฐมันก็ต้องมีเงินมีคําแด้แล้วก็ตนเองก็บ่มีพี่มีน้องบ่มีสิทธิ์มีสายก็หามาพี่น้องบ่ได้เป็นในครูประจําปัจจุบันนี้นะหาเงินหานั้นซื้อเอาว่าซะอันนี้ก็แม่นบ่ความจริงเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องมาสั่งด็อกเตอร์เด้ข้าพเจ้านี่บ่ความจริงถ้าว่าข้าพเจ้าบ่ความจริงโอ้ยด็อกเตอร์เป็นนี่คิดตัวล่ะเพิ่นว่าถ้าว่าข้าพเจ้าเว้าบ่เว้าความจริงบ่เว้าความจริงเพิ่นว่าด็อกเตอร์นี่ยังว่าใครเด้พร้อมพรรคพร้อมรัฐอันนี้เฮาเว้าความจริงให้ฟังเพิ่นว่าอ้าวด็อกเตอร์นี่มาต้านพรรคต้านรัฐมันบ่แม่นการต้านกันอันนี้นะพวกคุณลาวด้วยกันแนวใดมันสิถูกที่ต้องที่สิก้าวหน้าประเทศชาติบ้านเมืองเจริญข้าพเจ้าอยากเฮ็ดนั้นแต่ว่าตอบคําถามอาจารย์คนพรรครัฐเพิ่นคือสิบ่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงดอกท่านอาจารย์แล้วก็พรรครัฐเฮาก็มีนโยบายไปต่อเป็นสละผู้ใดคานาซาก็คานาซาอยู่หั่นผู้ใดบรรจุเข้ามีพี่มีน้องมีเส้นมีสายก็สบายอยู่ประเทศเฮามันเป็นนั้นพวกเฮ็ดกันมาพุ่นตั้งแต่อยู่โซเวียตหรือว่าอยู่จีนอยู่กุบาอยู่เวียดนามเพิ่นก็เฮ็ดคือกันดังนั้นพวกเฮาใส่ปื้มตัวเดียวกันมีนโยบายอันเดียวกันขอบใจหลายเอาล่ะสุดท้ายก่อนสิไปปัญหาเรื่องโครงการต่างๆแต่ว่าอยากถามท่านดร.อีกเฮาเบิ่งในปีนี้เนาะ2020ล่ะเขาเห็นโรงเรียนหนึ่งที่ข้าเจ้าออกมาให้ในทิศนี้แต่อีต้นลูกหลานเฮาเนี่ยข้าพเจ้าก็เคยดำให้ดำหน้าอยู่แต่หักดำหน้ายังคิดตบมันก็โอเคแต่ไปโรงเรียนนี่ก็ข้าพเจ้าก็เข้าบ้านเฮาตะกี้ว่าห้องที่5นี่ห้องป.1ห้องที่4นี่ห้องป.2อยู่บ้านเฮาแต่โรงเรียนยังดีข้าพเจ้าเคยไปบ้านนอกสุดอยู่ในบ้านลาวเทิงพุ่นละแถวบ้านตะโอ้ยบ้านห้วยโดนอีหยังตะกี้น่ะก่อน75แต่ยังน้อยไปมันก็บ่มีไดฐานโรงเรียนแบบนี้น่ะเป็นหยังกันจังเฮ็ดแบบนี้พวกท่านก็คือว่าพวกเจ้านายคือท่านแต่ละคนก็ว่าเป็นเช่นที่อันดับ5ระดับ6ระดับ10คือท่านคําไตบ่ท่านตุมารีบ่ท่านทองรุ่นได้เงินเป็นพันล้านหลายร้อยล้านดอลลาร์เอาจักพันสองพันไปเฮ็ดหันบ่ได้บ่เป็นหยังจักบาทแบบนี้เฮาลดสงสารคู่ก็สอนบ่ได้เงินเดือนอันโรงเรียนก็ห่างๆเฮาลดเห็นอยู่ต่างประเทศลูกหลานเฮานี่รถก็เขามารับเอาเจ้ซอเขาก็บ่ได้เขียนเขาเขียนเจ้เอาเจ้มาให้แล้วก็โอ้มีกินมีนอนมีอาหารบ้านเฮาก็บ่ถึงปานนี้แล้วมันคือมานักหนาแท้75ปีแล้วไปเว้าสลัดเฉลียวว่าซองใสมันซองใสในใดท่านดร.อ่ะตอบเบิ่งดูอันโรงเรียนหรือว่าบ่อยากซอยวันนี้เงินงบประมาณที่การศึกษาปีกายนี่ก็สหประชาชาติก็ให้แล้วเป็นหยังจังคือจังบ่เอาไปใช้จ่าย
และคือกับครูอาสายังที่ไล่เฮ็ด 6-7 ปีก็หายเขาจ้าจาก10ชาวล้านกีบหายเขาไปตั้งเนื้อตั้งโตเงินที่ได้รับเนาะเอาไปทั้งใดเบิดและโรงเรียนก็บ่เฮ็ดเงินเดือนครูก็บ่จ้างและเงินช่วยเหลืองบประมาณจากต่างประเทศให้เอาไปทั้งใดด็อกเตอร์อันนี้อ้าวตอบสุดท้ายแหละสิไปเรื่องอื่นที่จริงพรรคและรัฐของพวกเราก็คือการศึกษานี่สูงแต่ว่ามันก็มีบางบ้านบางภาคส่วนอยู่ในชนบทพรรครัฐของพวกเราก็ยังบ่ทันไปทั่วไปถึงเทื่อพวกเราก็ต้องได้ใช้เวลาอีกต่อไปท่านอาจารย์เฮาหาก็บ่เฮ็ดได้หาก็ได้45 46ปีอันนั้นพวกเราสร้างแบบสังคมนิยมนี่แบบบ่ได้เอาเงินเอาคําไปสร้างสรรค์พัฒนาบนอื่นดอกการโรงงานหมู่เฮียนมันก็มีล่ะบางบอนตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ่มขึ้นมาก็ยังบ่ดีปานนั้นได้ท่านอาจารย์คนขึ้นก็คักได้ตัวนี้น่ะใช้กินเงินกินคําบ่ได้กินบางเทื่อเพิ่นก็ใช้สวยเรื่องเงินคํามันไปเฮ็ดนโยบายอื่นมันก็มีก่อนดังนั้นพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านไกลบ้านไกลก็หินโรงเรียนขาดโรงเรียนบ่ดีบ่งามก็พากันออกคุ้มควยเด้อพี่น้องเด้อช่วยเหลือกันผู้ใดเป็นนายบ้านนายเมืองก็ให้ไปโอไปลมกันไปช่วยเหลือกันโศกตัดไม้หรือทําลายป่าแถวนั่นล่ะเอามาเฮ็ดมาสร้างเอาคันว่าบ่เฮ็ดบ่สร้างถ้าแต่ภาคแต่รัฐนั้นภาครัฐเพิ่นก็มีเรียกเต็มตีนเต็มมือคนใดเพิ่นคิดอยู่พุ่นบ่นสิไปหาเงินหาคําอยู่ต่างประเทศพุ่นบ้านนอกโคกมีสุนมุตต่างๆก็ให้พี่น้องหั่นพากันเฮ็ดออเดอร์ถนนหนทางบ่ได้ลุกได้นูนก็แปลงเอาจุดสุดท้ายเพิ่นพรรครัฐอันน่ะเพิ่นเฮ็ดแนวอื่นอันนั้นเป็นเบียกของประชาชนเด้อหั่นเด้อพรรคนําพาประชาชนเป็นเจ้าเอาขอบใจได้หลายเอาล่ะพี่น้องคันเว้าฟังไปฟังมามันก็เจ็บหัวเนาะสงสารชาวบ้านสงสารคู่สงสารลูกหลานที่พ่อเดี๋ยวนี้มันโลกอินเทอร์เน็ตมันเข้าไปถึงเขาเจ้ากลับไปเบิ่งการศึกษาอยู่ต่างประเทศแต่กลับมาโรงเรียนบ้านตัวเองย่างขี้ตมให้ก็ดำนาแต่เอาละพี่น้องก็ฟังท่านดร.เว้าแล้ววันนี้โตนี่มันเจ็บแสบไทยบ้านเขาทุกข์ยากทั่วประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลวันนี้เฮาเข้าใจว่าประชาชนเขาบ่ได้เข้าใจถึงข้อมูลแล้วรัฐบาลนี่ไปขี้ตัวเราล่วงประชาชนแบบนี้ท่านนายกท่องนุ่นก็ว่า3เปิด4เปิดว่าเอาโครงการเข้ามาแล้วไปหลอกลวงประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเฮานี่เนื้อหอมทุกประเทศอยากมาลงทุนว่าซั่นเด้บัดนี้ข้าพเจ้าไปฟังคลิปหนึ่งถึงที่ดร.ไกรศักดิ์ถึงที่เพิ่นก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงอยู่ประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นมาเป็นนักวิชาการอิสระแล้วเข้ามาสิทธิมนุษยชนและเพิ่นเว้าว่าอยู่ประเทศไทยอย่างน้อยเขาก็ตื่นตัวเวลารัฐบาลจะสร้างโครงการอย่างถาประชาชนบ่เห็นเด่นพร้อมเขาก็ลุกฮือขึ้นแต่ว่าคนประเทศไทยและประเทศอ้อมแอ้มลั่งไหลไปลงทุนคือประเทศที่เผด็จการเช่นตัวอย่างลาวเว้าอันนี้ไปฟังเบิ่งเด้อคือประเทศลาวแบบนั้นเพราะว่าประชาชนอีบ่ได้รัฐบาลจะเฮ็ดหยังก็ได้เช่นตัวอย่างเฮ็ดเขื่อนเช่นตัวอย่างเศรษฐกิจพิเศษคาสิโนทุกอย่างนี่คันประเทศประชาธิปไตยคือประเทศไทยเขาบ่เฮ็ดได้คาสิโนแต่ว่าไอ้ประเทศลาวนี่รัฐบาลจะเฮ็ดหยังก็ได้แล้วก็ไปตัวประชาชนว่าเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี่นะต่างชาติลั่งไหลมาแท้จริงมันบ่แม่นว่าลั่งไหลย้อนว่าเขาต้องการอยากลงทุนแต่ต้องการที่เขาเฮ็ดสบายประเทศอื่นเขาบ่เฮ็ดเฮ็ดเขื่อนทับประชาชนเฮ็ดโครงการนั่นโครงการนี่ขาสิ่งแวดล้อมแต่ประเทศลาวประเทศการเขาก็เลยลืมไปแต่ว่าเสียดายรัฐบาลไปตัวประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเฮานี่ทุกประเทศอยากมาลงทุนแต่ว่าผลกระทบพี่น้องฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้รับทั่วสารทิศอยู่สปป.ลาวบ่ว่าโครงการเขื่อนโครงการสัมปทานรัฐบาลให้เงินบ่เพียงพอแล้วก็ให้เขาไปย้ายอยู่บ้านจัดสรรและพี่น้องเข้าใจบ่ชาวนาชาวไฮเอาเงินหายแล้วเขาจะเฮ็ดหยังไปซื้อรถขับรถบ่เป็นสิไปลงทุนหยังก็บ่ได้แต่ว่ารัฐบาลก็บ่ได้สนใจเดี๋ยวนี้นี่เขาทุกข์เขายากเขาลำบากข้าพเจ้าอยากถามท่านดร.รัฐบาลคิดแนวใดเป็นหยังจักตัดสินใจแบบนี้เป็นหยังจังเฮ็ดให้ประชาชนเขาอยู่สุขกินสบายมีให้มีหน้าอยู่สบายตามสไตล์เขาแต่มื้อนึง
ดินดอนตอนหญ้าเขาบ้านเฮือนที่เขาอยู่อู้เขานอนแล้วบ่มีแล้วไปเฮ็ดบ้านอจอให้เขาและเงินที่ให้นั่นก็บ่เพียงพอและเขาสิเอาไปทำมาหากินหยังเพราะว่าเครื่องไฟฟ้ามันบ่ได้แม่นโรงงานคาสิโนมันบ่เป็นโรงงานเขาบ่ได้เฮ็ดการหยังแล้วเงินนั่นอนาคตลูกหลาน150ปี20ปีเขาสิเฮ็ดหยังมันบ่ขาเขาทั้งอ้อมบ่ท่านดร.เป็นหยังจังตัดสินใจเฮ็ดแบบนี้ท่านอาจารย์คอนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าพรรครัฐของพวกเราปัจจุบันนี้เพิ่นท่านคิดนอนบ่หลับขับกระบม่วนกินข้าวกระบแซ่บก็ย้อนว่าอยากสร้างอยากสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรานี้ดังนั้นในปี2004บ่2005นี่แหละข้าพเจ้าก็ยังลืมแล้วเพิ่นก็เลยลมกันมีนโยบายที่ว่าอยากมูลดินมาเป็นทุนเพื่อยังสั่นก็เพื่อหาเงินหาคํามาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาอยากให้ลูกให้หลานหั่นจบโรงเรียนโรงเรียนก็มีลาบมีการดังนั้นเพิ่นก็แต่ละมื้อแต่ละเดือนปัจจุบันนี้นะเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนอยู่เสยเพิ่นวิ่งเต้นกระซอกกุดคุ้นคั่วโชคหาคนมาลงทุนท่านอาจารย์คนคุณก็บ่ได้พูนชาวต่างชาติพุ่นละปูเพิ่นมีเงินมีคําหั่นล่ะโดยเฉพาะก็แม่นมูลดินมาเป็นทุนนี้พวกเฮาก็มีแม่น้ําลําธารหรือก็ว่าที่ดินที่โดนตนหญ้าของพวกเฮาหรือกับหลายประเทศก็เห็นดีนําใดท่านอาจารย์คนใดอันนี้ใดเพิ่นก็ย่องๆปกปันรัฐบาลเฮาเพราะว่าเพิ่นท่านได้มาสร้างมาสาหรือว่ามาลงทุนลงฮ้อนบัดนี้ตัวอย่างนับตั้งแต่คุณรถไฟคมไวสูงสัมปทานต่างๆปลูกยางพะโลกพะลาส่วนกกส่วนกล้วยเลี้ยงงัวให้กินแล้วก็บาสร้างเขื่อนต่างๆสัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนต่างประเทศเข้ามาก็ย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของพรรครัฐเท่านี้พวกเพิ่นได้ค้นคั่วเด้โซกคุณมาเด้โซกคุณมาเฮ็ดเรียกมาสัมปทานอยู่ในประเทศลาวนี่ล่ะอันนี้อยากให้ประชาชนนั้นเข้าใจประชาชนก็มีความก็มีหุ้นส่วนเนาะหลังจากเพิ่นเข้ามาแล้วเพิ่นกับประชาชนถ้าว่าพวกเขาหมายถึงพวกพรรคพวกรัฐท่านได้เอาดินเอาดอนว่าไปเป็นเฮ็ดเขื่อนหรือว่าให้คนอื่นสัตว์อื่นมาสัมปทานประชาชนเพิ่นก็ได้เฮ็ดน้ําเพิ่นก็ได้สนับสนุนพรรครัฐของพวกเขาเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นพวกเพิ่นก็พากันง่ายนี่เด้พรรครัฐเพิ่นก็ได้บอกตั้งเฮือนตั้งศาลใหม่ให้ก็พากันง่ายนี้เพื่อหยังบ่แม่นเพื่อพรรคเพื่อรัฐเด้อเพื่ออนาคตของชาติเพื่อลูกเพื่อหลานพูน 3-40 ปีบ่จะในอนาคตของพวกเฮาคิดซะว่าประชาชนท่านลูกหลานของพวกเฮาจะมีเงินมีคําจะมีลาบมีการอันนี้ในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าอยากให้ประชาชนท่านเข้าใจแล้วก็ให้กลุ่มตนเองซะก่อนบนพรรครัฐเพิ่นโชคดินโชคดอนให้บางคนก็ไปทูลหัวปู่พุ่นกติอีกแล้วว่าโอ้ยไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนามาตั้งแต่ไสซั่นก็พากันอดเอาซะก่อนเนาะขวดเขียกินเฮ็ดส่วนมันตกมันต้นไปซะก่อนตนเองพวกเฮาก็เป็นคนเฮ็ดเพื่อชาติได้ซั่นน่ะเห็นบ่พวกรัฐบาลเฮาน่ะมีเรียกมีการเมิดทุกผู้ทุกคนก็ย้อนว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อชาติเพิ่นบ่ได้ขี้เบียดขี้เกียจเรียกงานหยังอันนี้อยากให้ประชาชนเข้าใจเด้ออย่าสุจมส่วนห้องอย่าสุให้หยังท้อเพิ่นบอกใหญ่ก็ใหญ่มีไห่มีนามีหัวมีสวนมีดินมีดอนหรือว่ามีเฮือนมีซานต่างๆก็เอาให้เพิ่นซาเพราะว่าเพิ่นท่านจะพาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮานี้แน่ใช้สังคมนิยมเพิ่นได้ต่อไปลูกหลานพวกเฮาก็จะมีลามีการมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ล่ะจังว่าทางทางบ่อยู่ทางเหนือทางรถไฟเรียบร้อยแล้วว่าซั่นก็ประชาชนแถวนั้นก็สิมีสินค้าเอาไปขายพูนพม่าจีนบ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากประเทศลาวเฮามันก็บ่มีทะเลเฮาก็สิได้อาศัยรถไฟเพิ่นได้อันนั้นล่ะข้าพเจ้าก็ดีมุกดีใจปัจจุบันนี้นะดังนั้นพี่น้องแถวปูนอุดมไซหลวงน้ําทาพงศรีแถวนั้นน่ะดีใจไว้เด้อหยิบกระปุกหยิบกระเป๋าใหญ่ๆไว้เพราะสิได้เงินได้คําออกมาจากรถไฟหั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้ให้กับให้ฟังคมภาคคมรัฐบ่ต้องจุ่มตรงว่าหยังถ้าว่าพวกภาครัฐนี้บอกหยังก็ให้พี่น้องพากันเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อบ่ให้พี่ได้เถียงกันประเทศลาวหั่นน่ะคันผิดเถียงกันชาติอื่นเขาสิฮอดควรได้บ่อยากให้พี่น้องไทยพี่น้องอินโดนีเซียมาเลเซียแถวเอเชียหั่นฮู้จักว่าพรรครัฐเท่านี้บ่ดีจังซั่นสิน่ะเฮาบ่อยากให้เขาฮู้
ฮู้กับฮู้ยังแต่คนลาวคนนี้เอาขอบใจหลายท่านอาจารย์เอาขอบใจพี่น้องเพิ่นเว้าก็คืออยู่เพิ่นมีแต่เน้นใส่ภาครัฐแต่ว่าประชาชนนั่นน่ะท่านดร.เข้าใจบ่ความจริงแล้วลาวเฮาเนี่ยนะถ้าแม่นเราเฮ็ดเราใส่เราได้เราหังเรามีเฮามีทรัพยากรมีต้นไม้แต่มันปัญหาแบบนี้บ่ต่างหยังกับบ้านเฮานี่ก็มีครอบครัว4 5ครอบครัวเฮาก็มีน้องซาน้อยถ้าเฮาเอากินแต่ครอบครัวเฮานี่ก็เหลือกินเหลือใช้แต่ประเทศอื่นแต่ครอบครัวอื่นเขาก็มีน้องซามีป่าหลายแต่เสือกมายัดเยียดมากินนําพวกเฮามันก็เบิดคือประเทศจีนแผ่นดินเขาก็ใหญ่ประเทศไทยแผ่นดินเขาก็ใหญ่ประเทศอื่นๆเขาก็มีแต่ว่ากลับมาควักเคลียเอาทรัพย์สมบัติเอาไม้เอาตอกเอาบ่คําบ่กลัวแทนที่สิสงวนไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งเขาเกิดใหญ่มาเห็นก็ไม่เท่านั้นอุ้มเท่านี้อุ้มเห็นดงป่าตึบเห็นแม่น้ำลำเสียเห็นธรรมชาติสวยงามแต่รัฐบาลเอาเงินกองโต๊ะแล้วก็ให้เขาเฮ็ดเคลื่อนกับถ่วมและกับประชาชนก็ให้หน้าเขากับถ่วมแล้วเขากับบ่มีแนวกินบัดนี้ที่น่าสังเวชที่ดร.เว้านี่จะคือกับเจ้าแขวงอุดมไส้เนาะว่า ประเทศเฮานี้ว่ามันโชคดีว่ารถไฟผ่านต่อไปก็จะได้เฮ็ดส่วนนั่นส่วนนี้ส่งไปแต่ว่าพี่น้องเดี๋ยวนี้รัฐบาลติดหนี้กับเจ้าเฮ็ดทางรถไฟและเขาก็เอาคนเขามาเฮ็ดซื้อดินซีเมนต์ทุกอย่างเป็นของคนเขาและจีนมันพร้อมเปิดเมื่อใดมันเอาอุตสาหกรรมแต่ลาวนี่เปิดเมื่อใดย่างบ่ทันปลูกฮอดต้นมันท่านดร.เจ้าขึ้นอันใดเนี่ยและสำคัญที่สุดฮู้บ่ว่ามีผลประโยชน์ต่อภาคและรัฐแต่ประชาชนเขาสิได้หยังยกตัวอย่างเฮ็ดเคลื่อนนี่ล่ะเอาละบางทีรัฐบาลอาจจะขายไฟฟ้าให้ประเทศแต่ว่าอย่าลืมบัดนี้มันปัญหาว่าแต่ละเครือน่ะมันบ่แม่นทุนตัวเองมันเป็นของคนอื่นยกตัวอย่างเขามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแพงนี่ก็เพราะว่าไปต่อรองนําไฟฟ้าว่าให้ลดให้ประชาชนในโควิดมานี่เขาก็ลดบ่ได้แล้วรัฐบาลกับปิ้นคำปิ้นงานเฮ็ดนั่นนี่ก็เลยเอาไปมากแพงคือตื้มย้อนว่าตัวเองนี่มันบ่แม่นของตนเองอันนี้แหละและผู้ใดได้ผลประโยชน์ในประเทศตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆลาวเฮานี่นะประชาชนคนที่มีการศึกษาเขาฮู้บ่ท่านดร.แต่ว่าประชาชนคนลาวเฮาเกิดมาพงอยู่ผู้อยู่ผาก็ว่าบ่ได้เขามาเป็นเจ้าเป็นนายบ่เคยเห็นตึกใหญ่บ่เคยเห็นทางถนนก็เลยเขามาเฮ็ดรูปภาพคือบึงท่าหลวงโอ้ตื่นเต้นเฮ็ดนครศรีท่านดอนตื่นเต้นเฮ็ดไฮเวย์ไปนครวังเวียงเวียงจันทน์แต่ว่าท่านดร.ฮู้บ่62,000 60,000เท่าไหร่62,000 กีบค่าทางด่วนผู้ใดแหละเก็บต่างชาติแล้ววันนี้สัมปทานเรื่องหู้หมอสัมปทานเรื่องที่ดินยกตัวอย่างคือบ่อนพักเคียงรถบ่แต่กี้บุญบ้านเฮานี่บุญวังเพาะวังไฟไปขายใส่ชาวบ้านชาวซองไปนั่งขายบ้านข้าวหลามปิ้งไก่สบายเดี๋ยวนี้บ่ได้เด้สัมปทานบุญท่านหลวงบุญทรงเหือในที่สุดนะบ้านเฮาเดี๋ยวนี้นะมันบ่แม่นบ้านเฮาได้สัมปทานสัมปทานนี่คือเอากรรมสิทธิ์ให้เขามีสิทธิ์เจ้าเขาไปต้องเสียเงินคนบ้านเจ้าของเสียเงินให้บ้านดินเจ้าของแล้วเงินมันสิไปทางไหนบัดตัวบ่มีอุตสาหกรรมได้ท่านดร.มันก็เข้ามือจีนเข้าประเทศไทยเข้าเวียดนามแล้ววันนี้คืออยู่ไม่กล้าให้บอกรัฐบาลเอาเงินให้ภาคกันจ่ายๆๆเหลือเงินตัวนั้นกับมูลไส้ในประเทศแต่สปปลาวมันบ่เป็นนั้นเงินพ่อแม่พี่น้องขายข้าวขายน้ำขายผักขายยาทำงานมาเสือกไปให้ค่าทางของจีนกับคนจีนไปเข้าตลาดกับของจีนไปซื้ออาหารของแก้วทางกับของจีนอ้าวไปห้องหมอกับจีนสัมปทานแล้วเป็นอย่างไรเข้าประเทศนี่
รัฐบาลบริเฮ็ดหยังขอเอาแต่เงินโปรเซ็นต์ท่านท่านว่าท่านดร.อันนี้แหละเขาห้องว่าบริหารมันล่มเหลวแล้วประเทศเฮานะประเทศลาวเนี่ยท่านดร.ขึ้นอะไรรัฐบาลบ่อยากมีแนวคิดปัญญาเฮ็ดแนวอื่นเนี่ยบ่อันนี้นี่เป็นนโยบายของคันถึงเพื่อนเด้อท่านอาจารย์คนแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ที่รับชมมาฟังหลายๆคุณถนนหนทางอยู่เพิ่นก็สิแล้วล่ะเด้เวียงจันทน์กลางเวียงหั่นน่ะขี่ไปตั้งแต่โอ้ยทางขี่สมัยทุกมื้อเนี่ยเนาะสะออนทอนโทกะโยนว่าเพิ่นหั่นมีนโยบายเอาไอ้น้องของพวกเฮาหมายถึงว่าไอ้น้องเวียดโดยไอ้น้องจีนเพิ่นก็มาซอยมาเรือมาสร้างมาซาถนนหนทางมันก็เป็นนั่นแหละเออแน่นอนเฮาก็ต้องได้เสียให้เพิ่นค่าถนนหนทางนะในทุนเขามาลงทุนเขาก็อยากได้ทุนเขาคืนอันนี้เฮาก็บ่ได้ลงอย่างใดหั่นให้เขาเข้ามาโลดเขามาเฮ็ดนะพี่น้องประชาชนก็บ่ได้ออกเหือออกเฮงเออเขามาเฮ็ดเขามาสร้างเขาก็เอาเงินไปกับยาเขาอืออันนี้เป็นนโยบายของพรรครัฐแต่ว่าอยากเสนอให้ท่านอาจารย์คอหรือกับพี่น้องเราในระนอกทั่วโลกนี่ละเรื่องเฮ็ดเวียกเหตุการณ์หรือว่าเรื่องเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองนะอยากจะสู่ไปสนไปวนนําพรรครัฐของพวกเราเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นเป็นเวียกของเพิ่นเวียกของประชาชนและเป็นให้เดินตามพรรคตามรัฐของพวกเราเออเพิ่นมีนโยบายใดก็ให้เดินไปอย่าสู้ไปซ้อไปสนนับตั้งแต่ Facebook ก็บ่ต้องไปเบิ่งอืมเบิ่งมันบ่ถือกันจําพวกนั้นเป็นจําพวกเป่าข่าวอันนี้ละพี่น้องฟังคักๆพี่น้องอยู่ทางในนะพวกลูกหลานเกิดใหม่ในรุ่นนี้คือกันบ่มีน่าได้ไปประเทศไทยเข้ามาแล้วสิโอ้ยฮู้จักมืดได้เออ Facebook นี่พรรคบ้านเฮาก็บ่อยากให้เข้าไปให้เบิ่งพูนสถานีดาวสตาร์ลาวสตาร์หั่นแล้วท่านทงรุ่นไปหั่นไปนี่ซอยเบียกซอยการไปปลูกต้นไม้ตัวอย่างหั่นเพิ่นก็ไปเออประธานประเทศเพิ่นก็ไปอันนั้นจะเป็นข่าวจริงอันข่าวลุลุเล่ๆนี่บ่ต้องไปเบิ่งกับพี่น้องเด้อเพราะว่าจะไม่ไปเข้าใจกันผิดระหว่างพรรครัฐของพวกเฮากับประชาชนนะดังนั้นอย่าสู้โซ่สู้ถามเพิ่นว่าโอ้ประเทศนั้นประเทศนี้มาซอยเงินเอาไปใช้แล้วเออบ่กลัวบ่ซื่นบ่คําอยู่สิปูนก็มืดแล้วเอาไปใช้หั่นอย่าสู้ไปถามเพิ่นอันนี้เป็นเวียกคันถึงเพิ่นเออคันถึงเป็นไผสิอย่าสู้ถามดร.เบนเด้อดร.เบนกับท่านฮู้เทื่อให้สอกซอยกันทะละอันนี้เว้าง่ายๆท่านอาจารย์คนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคของรัฐประชาชนบ่ต้องมาเกี่ยวเพิ่นบ่ให้เกี่ยวดอกอันนี้เพิ่นผู้มีความรู้ดร.เต็มบ้านเต็มเมืองละจําพวกนี้มันจะพบบริหารประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นประชาชนเฮ็ดเวียกตามประชาชนแล้วก็อยู่ตามธรรมดาอย่าสุไปแตะไปต้องเพิ่นพรรครัฐนะอันนี้ให้อาจารย์คนเข้าใจเอาละพี่น้องอยากสุดท้ายนี่นะที่ท่านดร.เบนเพิ่นว่าพรรครัฐเพิ่นออกมาตรการบ่ให้ไผวิจารณ์รัฐบาลบ่ให้ไผออกคลิปบ่ให้ออกข่าวว่าบ่ให้เว้าเพิ่นและบ่ให้วุ่นวายนําประชาชนนําพรรครัฐข้าพเจ้าก็อยากบอกพรรครัฐคั่นว่าพรรครัฐบ่มายุ่งเกี่ยวกับประชาชนกับใครแน่อันนี้สิลงไปบ้านก็ให้เก็บเงินเก็บภาษีเขาแล้วยังบ่แล้วยังเข้าไปกินข้าวก็ยังบ่ซื้อกินเองเงินเดือนก็ได้และเงินโกงชาติบ้านเมืองไปทางไหนแหละคือว่าบ่เอาไปซื้อกินเองและที่สําคัญนั่นน่ะดินดอนตอนยาเขาก็ไปยึดเอาเฮ็ดโครงการไปใส่ที่ดินเขาเจ้าก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปใส่พรรครัฐได้ไปยุ่งเขานี่ในท่านดร.เห็นบ่แถวบ้านเขาเชดดินห้องไห้แซวซะอยู่น่ะคันรัฐบาลบ่ไปยุ่งเกี่ยวเขานี่มันสบายแล้วอยู่ประเทศลาวเฮาน่ะเขามีให้มีหน้าแต่ว่ามันปัญหารัฐบาลไปยุ่งเกี่ยวไปคมเหงไปเอาแน่ทึนไปเอาดินเขาลงไปบ้านก็ให้เขาเก็บเงินเก็บคําไปเฮ็ดเขื่อนแล้วสิบ่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวนี่ได้เพราะเขาทุกข์อยู่นี่คือโครงการแต่ละโครงการนี่คือเซละน้องคือย้ายเขาไปแล้วตะกี้เขาเพื่อนเขามีส่วนมักมีมักม่วงคือแถวเชกองหรือว่าอยู่ใส่หมดเวลาเขาย้ายไปไปอยู่ดินแดงๆบ่มีบ่อนปลูกฝังและเงินก็ให้บ่เพียงพอแล้วลูกเต้าเขาจะไปเฮ็ดจังได๋ให้กว่าเขาเอาประชาชนไปอยู่คุกได้เด้นี่นะแทนที่ในยุคนี้สมัยนี้นี่อีก100ปี50ปีแผ่นดินเขานี่สิได้ขายสิได้เพราะว่าโลกคุมื้อนี้เขาต้องการกลับไปอยู่ธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลไปเอาไปเบิดเลยแล้วสิบ่ให้เขาอยู่ในทางเตออ้าวต่อเท่านี้แล้วเฮาสิไปเรื่องนึงสุดท้ายเรื่องนี้สําคัญเรื่องมันพัวพันกับพวกเรานอกเฮา
เชิญเนาะดร.ตอบตัวนี้ก่อนมันเป็นในฐานะอาจารย์คนที่จริงภาครัฐของผมกูบ่อยากไปยุ่งไปเกี่ยวในประชาชนดอกอยากให้เมิดประชาชนเมิดทั่วประเทศนี่แหละเป็นเจ้าของดินโดนต้นหญ้าลูกหลานเกิดปลดมาก็เป็นเจ้าของชาติของประเทศโลดแต่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศเฮากําลังสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองภาครัฐเพิ่นก็ได้จําเป็นได้ท่านอาจารย์คนเพิ่นจําเป็นได้ได้ไปเอาให้เอานาเอาเฮือนเอาสารประชาชนน่ะเพราะเพิ่นอยากสร้างอยากสาประเทศชาติบ้านเมืองหาเศรษฐกิจเข้ามาสู่ประเทศลาวเฮาได้เพิ่นจําเป็นได้จังว่าได้ผู้บางคนก็ไปยึดเอาที่จริงก็บ่ได้ไปยึดดอกก็เอาทหารตำรวจไปก็ไปรักษาความสงบมันบ่แม่นหยังดอกเพิ่นกับประชาชนก็ออกไปพวกเฮาก็เอาแล้วก็ให้ชาติอื่นเพิ่นสัมปทานมันได้บ่เสียก็สุดแล้วตั้งแต่เพิ่นอันนั้นแม่นนโยบายของภาครัฐของพวกเฮาและอยากให้ประชาชนเพิ่นให้โอกาสภาครัฐของพวกเฮาซะก่อนปัจจุบันนี้เพิ่นก็กําลังสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแท้นะที่จริงเพิ่นก็บ่อยากไปแตะไปต้องประชาชนดอกแต่มันด้วยความจําเป็นแท้ๆเพิ่นจึงได้ไปเอาได้ท่านอาจารย์โคนจูนี่นะอยากให้พี่น้องเข้าใจเด้ออันนี้เด้อก็ญ้อนว่าความจําเป็นสําหรับภาครัฐก็บ่อยากไปยุ่งไปเกี่ยวดอกและเรื่องใครบ่เฮบ่นั่นบ่นี่แบบอาจารย์คนเพิ่นเข้ามาน่ะเป็นหยังจังว่าบ่ไปสร้างประชาอย่างแท้ว่าซั่นเพิ่นสร้างประชาท่านอาจารย์คนอยากให้พี่น้องหรือว่าประชาชนเข้าใจสักคนเด้อนี่เด้ออันนี้บ่แม่นดร.เบนเว้าบ่แม่นตั้งเว้าใดๆคันผู้ใดมีว่าข้าพเจ้านี่เว้าผิดมาเว้ามาล้มกันคักๆโลดปัจจุบันนี้นโยบายของสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ของพวกเฮานี่นะพวกเฮาจะเพิ่มหรือว่าฮักสุมฮักษาหรือว่าสนับสนุนพวกพรรครัฐสกลหมายถึงว่าผู้ใดเขาได้เข้าพรรคเขารัฐบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายหรือเป็นผู้นําต่างๆนะนับแต่โคตรที่เจื้อที่จุ่มที่เจื้อพุ่นละพอตู้แม่ตู้ถึงเป็นหลานลิ้นเข้ามาพวกเฮาเบิ่งจําพวกนั้นสกลเพราะว่าจําพวกนั้นมันลักแรงหรือว่าแกนสารของพรรคสังคมพรรคประชาชนปฏิปลาวของพวกเฮานี้ดังนั้นล่ะให้พี่น้องสังเกตเบิ่งถ้าว่าข้าพเจ้าเว้าผิดนะคุณจําพวกนี้หมายถึงว่าพรรครัฐนะเพิ่นจะมีเวียกเพิ่นจะมีการเพิ่นจะมีเงินเพิ่นจะมีคําเลื้อล้นหลายคนประชาชนธรรมดานับแต่เป็นในครูในหมอผู้ใดก็อย่าจําพวกนี้มันเพิ่นคันพิเศษเพิ่นซอยเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงจําพวกนี้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นล่ะพรรคที่2นี่จะเป็นเพิ่นจะซอยเหลือพวกประชาชนอันนั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องตัวนี้เด้อพี่น้องสําคัญได้ถ้าว่าผู้ใดว่าข้าพเจ้าเว้าผิดนั้นโต้เถียงกันก็ได้อันนี้มันมีความถูกคันความถูกแล้วข้าพเจ้านี่มาเว้าให้สู่กันฟังผู้ใดเป็นพรรคเป็นรัฐว่าห่วยอย่าสู่เว้าใส่หน้าซั่นมันบ่แม่นเว้าใส่อันนี้เว้าให้พี่น้องฟังเฮาคนลาวด้วยกันท่านอาจารย์คนอันนี้อยากให้อีกนึงอยากให้พี่น้องเข้าใจเด้อเด้อพรรครัฐของพวกเฮานี่นะแปลว่าเพิ่นส่งเสริมผู้ใดได้มีได้เข้าพรรคเข้ารัฐอย่างที่ไรก็ได้พรรคเข้ารัฐจึงว่าได้ละได้การหรือว่าลูกผู้ใดเคยต่อสู้กู้ชาติมา30 40ปี50ปีนํากันคุณจําพวกนี้พวกจะบึงจะแยงก่อนหลังจากนั้นมันจะเม็ดไปหาประชาชนอันนี้เป็นความจริงขอบใจหลายๆท่านอาจารย์เอาล่ะพี่น้องประชาชนเข้าใจเนาะท่านดร.เบนเว้าถึงรัฐบาลสปป.ลาวสาธารณรัฐความหมายนั้นก็เท่าเทียมกันและบ่แบ่งชั้นแต่ว่ามีแต่เอาลูกเจ้าหลานนายหรือเอาพวกหัวกะทิลูกหลานข้าเจ้าเข้าไปบอกง่ายๆคือท่านบุญยั่งวรจิตที่เป็นประธานประเทศว่าประชาชนมาก่อนเพิ่นเว้าซื่อความหมายเนี่ยมันพรรครัฐหรือว่าลูกหลานพรรคพวกของเพิ่นมาก่อนเห็นบ่คือท่านดร.ว่าทุกคนได้ลาได้งานได้การก็แม่นเอาคนเพิ่นก่อนอันนั้นคือสังคมลาวเฮากะฮู้บ่จะอธิบายหลายเอาละบัดนี้ท่านดร.โตนี่นี่สําคัญผูกพันกับเรานอกเฮาหลายคนสังเกตได้บ่แท้จริงข้าพเจ้านี่อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้าพเจ้าตอนปดป้อยนี่นะตอนนั้นอายุ11 12ปีและต่อมาก็ใหญ่มาอยู่นําข้าเจ้า6ปีก็อายุ17 18แล้วก็ได้เป็นทหารนําเข้า3ปีแล้วก็ออกมาเป็นกู้ชาติแล้วก็อยู่เที่ยวไปเที่ยวมาถึง7ปีอยู่เมืองไทยแน่อยู่ประเทศลาวแน่ติดคุกแน่ถึงเขาจับแต่ถึงยังไดก็ตามหัวอกความเป็นลาวสัญชาตญาณของลาวเนี่ยเฮามาเมืองไทยเห็นความเจริญบัดนี้เฮามาอเมริกาก็เห็นความเจริญโดยเฉพาะเมื่อข้าพเจ้ามาเป็นคริสเตียนแล้วก็ความเชื่อของคริสเตียนว่าทุกอย่างต้องถิ่มเบิด
แปลว่าคือกันกับพี่น้องเห็นล่อพระบอกเป็นบอกปูนเป็นอย่างเขาก็ล่อหลอมต้มแล้วกลับมาไปล่อให้เป็นเครื่องใหม่ข้าพเจ้าก็ชีวิตบ้านเบื้องหลังสิเป็นอย่างกระยาเป็นแนวเล่าเป็นออกกู้ชาติหรือว่าอดีตการข้าพเจ้าก็ทิ่มมดแล้วก็มาตั้งหนาตั้งตาเฮียนวิชาเฉพาะมั่งไม้แล้วก็มาเป็นผู้นำในโบสถ์ในเชิดก็มีแนวคิดไอเดียก็อยากเมื่อซอยชาติซอยบ้านซอยเมืองอยากให้ลูกหลานทั้งมีเป็นดีเอาความหัวเอาความสามารถที่มีอันนี้ตั้งใจแล้วก็มีสมาคมมีกลุ่มมีมูลนิธิโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนนี่ก็ลั่งไหลเมื่อและก็ไปหาแต่ละองค์การไปซอยแต่ว่าท่านดร.ฮู้บอกระยะหลังนี่แต่85ถึง2015นี่คนเมื่อหลายโดยเฉพาะช่วงระยะ90ปลายมานี่ข้าพเจ้าก็เมื่อ98โดยเฉพาะเล่านอกเฮาเมื่อลงทุนข้าพเจ้าก็ผู้นึงพอข้าพเจ้าก็เมื่ออยู่3ปีเมื่อปุ๊บบ้านซื้อหน้าเพิ่มทุกคนสัญญาจะเล่านี่ถึงซีเมนต์อดีตการเขาสิไล่ขาไล่ฟันเขาสิหักหลังเขาสิจับไปขาสัมมนามาแล้วก็ยังกลับเมื่ออีกบ่อึดได้คนที่สัมมนาพวกนักต่อสู้เฮาก็เมื่อบ่แหละเมื่อผู้4 5 6เทื่อแหละและในที่สุดเดี๋ยวนี้เขาบอกเมื่อท่านดร.ฮู้บอกมันเป็นอย่างเพราะว่าเขากับบอกคือประเทศลาวเฮานะแม่นยึดออกว่าเฮาถือเขาตัวเขาต้มเขาขาเขาฟันมันก็เศร้า30ปีผ่านมาเฮาคิดว่าเขาเศร้าชั่วแล้วเขาคิดว่าเป็นคนดีแล้วล่อหลอมแล้วเพราะว่าคันเทิงเพิ่นก็ล่อหลอมบัดเมื่อละต้มตุนกันโดยเฉพาะพี่น้องต้มพี่น้องพ่อต้มลูกลูกต้มพ่อตะทึกทึบพื้นและยาสุคิดว่าอันและเฮาจังคิดว่าเป็นอย่างรัฐบาลจริงซอจริงกงจริงเอาเงินประชาชนจังเอาดินประชาชนจังเอาบอกแฮเอาไม้ของชาติไปขายแม้นแต่พี่น้องเจียบหัวยันตีนออกมาขยันต้มตุนกันถ้าทุกท่านเป็นอย่างสังคมลาวนี่เจ้าฮู้อันนี้แหละเหตุผลที่โดยเฉพาะหลังจากที่ข้าพเจ้าออกมาเว้านี่2015มานี่คนนี่ดรอปไปเปลือก 80% สมมติว่า100คนเมื่อนี่เดี๋ยวนี้ยังเที่ยวเมื่อฮอดบ่20คนเพิ่ม10คนย้อนว่าหยังท่านดร.เข้าใจบ่เป็นหยังเจ้าขอบแก่เลยล่ะท่านอาจารย์คนข้าพเจ้าก็โอ้ยจะมาเป็นห่วงยุ่งยากในจําพวกนี้ก็ได้ยุ่งอยู่ได้ข้าพเจ้าก็ได้แต่เห็นบึดเลยผิดมาเถียงกันแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่น้องมีบางจําพวกหรือว่าบางคนพี่น้องเรานอกเขานี่นะตนเองก็ได้ออกจากประเทศชาติมันได้3 4 10 50ปีมาแล้วเต็มตนอยู่นี่ออกจากประเทศชาติบ้านเมืองแล้วพวกท่านฮู้จักบ่หลังจากเต็มตนออกจากประเทศลาวนะพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลลาวนี่นะเพิ่นถือว่าพวกท่านเป็นศัตรูนัมเบอร์1ของประเทศลาวแล้วถ้าหากว่าพวกท่านยังฮักยังห่วงประเทศลาวนะพวกท่านบ่เต็มตนออกจากไปดอกมาปัจจุบันนี้พวกเฮานี่ได้สร้างได้สาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองรถไฟก็สิมีเคลื่อนกลายคนหมู่ถนนหนทางก็ฮู้เฮืองเรื่องเลื่อมบัดนี้พวกท่านยังคันอาสากลับมาซอกเงินซอกคําผู้บางคนก็กู้ก็ยืมมาบ่มีเงินก็ได้มาลงทุนอยู่ประเทศลาวพี่มาให้มันเดือดร้อนพี่พ่อแม่พี่น้องอายเอื้อน้องลูกหลานมาทุกคนกับพิษกระเทียงกันในการจัดตั้งของพวกเฮาก็นับตั้งแต่ในบ้านขึ้นไปถึงจะเมืองฮอดแขวงเว้าความกันอยู่ตลอดขึ้นศาลกันอยู่ตลอดตัวนี้ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเด้อพี่น้องเด้อจังได๋จะมาเป็นซั่นเนาะออกจากประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วจักสิว่าจังได๋พวกเฮาเป็นพรรคเป็นรัฐก็อยากมีนโยบายที่อยากเที่ยงธรรมที่สุดเรื่องสิทธิมนุษย์นี่นะแต่ว่าให้พวกท่านก็คือสว่าพวกพี่พวกน้องของพวกท่านอยู่ประเทศลาวนะเขาเป็นคนลาว 100% บัดนี้พวกท่านก็เข้ามาเอาเงินเอาคํามาสร้างมาซาประเทศชาติบ้านเมืองซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อดินซื้อดอนเฮ็ดมาลอกมาแลกค้าขายต่างๆก็ใช้ซื้อเอื้อยใช้ซื้ออ้ายใช้ซื้อน้องใช้ซื้อพ่อใช้ซื้อแม่ม่อฮอดปี2ปีผิดกันแล้วขึ้นศาลอีกแล้วอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยินหลายเทื่อแล้วที่จริงพวกท่านก็ควรฮู้แล้วท่านนะพวกท่านเป็นคนต่างประเทศแล้วเฮ็ดจังได๋จังว่าไปใส่ซื้อคนอยู่ประเทศลาวคุณ
ข้าข้าพเจ้าเข้าใจเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเอื้อยเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่ว่าด้านกฎหมายมันเป็นนั้นใดสมมุติว่าพวกท่านซื้อเงินหลังนั้นเป็นซื้อของอายของท่านตัวอย่างหรือเป็นน้องของท่านแสดงว่าเงินหลังนั้นมันเป็นของพี่น้องของพวกท่านอยู่ในประเทศลาวหุ้นมันบ่แม่นเงินของพวกเจ้าใดพวกเจ้าเป็นคนต่างประเทศเฮ็ดจังได๋จะว่าเข้ามาในประเทศลาวแล้วมาผิดเถียงกันเฮ็ดให้ภาคให้รัฐของพวกเฮานี่ยุ่งยากนําทั้งที่ว่าตนเองก็ได้ออกจากประเทศลาวไปละคือเป็นศัตรูกันแต่ตอนนั้นน่ะจังบ่ได้เต้นตูนอยู่นี่ออกจากประเทศลาวน่ะพวกท่านบ่มักของพวกเฮาอยู่แล้วเฮ็ดจังได๋บ่มีมุกมีใจบ่อันนี้ข้าพเจ้าก็คิดอยู่ได้ที่จริงข้าพเจ้าก็บ่ได้ฮักได้สั่งผู้ใดก็แต่ว่าคนลาวเฮาน่ะกินข้าวผ่าหัวใจก็ควรคิดถ้าว่าข้าพเจ้านี่เต้นตูนอยู่นี่ออกจากศัตรูไปซื่อน่ะบ่เห็นหน้าข้าพเจ้าดอกนอกจากประเทศลาวเปลี่ยนแปลงอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้เว้าคะเนกะเนใส่ผู้ใดก็ความจริงสู่กันฟังถ้าว่าโอ้ยถูกท่านนั้นท่านนี่อยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าก็เสียใจนําเด้อนี่เด้อกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายคนอยู่ในประเทศลาวพรรครัฐของพวกเฮาก็ได้พร้อมเอาคนอยู่ในประเทศลาวพี่ละเนาะแม่นผู้ใดสิไปพร้อมให้เอาคนต่างประเทศถูกเด้ออันนั้นมีรัฐบาลบ่เพียงพอละป่วงไปละอันนี้นะอยากให้พี่น้องเข้าใจตัวนั้นน่ะพวกท่านเข้ามาประเทศลาวมาสร้างมาสาพวกท่านว่ามาสร้างมาสาหรือว่าอยากมาอยู่มากินหรือว่าอยากมาใช้ชีวิตบรรเทานั้นนั้นเดี๋ยวนี้น่ะไปซื้อเงินซื้อสารซื้อหัวซื้อส่วนแล้วพอเฮ็ดจมเจาะอยู่หั่นน่ะแล้วบัดนี้ผิดกันละเถียงกันละก็ย้อนว่าพี่น้องเฮาบ่ถูกกันจนให้เพิ่นว่าโอ้ยเงินโดนเงินนี่ก็เป็นเงินของพวกข้าน้อยนะเฮ็ดจังได๋น้องชายจังมาเอานะตัวอย่างสินะพรรครัฐเฮาก็หมดปัญญามีตั้งแต่ว่าสิตัดสินใจให้พี่น้องอยู่ประเทศลาวถูกเด้อนี่เด้ออันนี้มันเป็นประเทศเดียวกันคือกันนั่นล่ะมันบ่มีจักเทื่อประเทศนึงไปเฮ็ดอยู่ประเทศนึงแล้วรัฐบาลอื่นนั่นสิย่องพวกท่านน่ะข้าพเจ้ามันบ่เป็นอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้เว้ากันนี่กันได้ใส่ไผถ้าว่าโอ้ยพวกท่านอยากเข้ามาแบบท่านประธานประเทศบุญยังบริจิตเพิ่นก็เอิ้นเข้ามาแล้วเนาะตอนปีใหม่ลาวน่ะเพิ่นก็ว่าโอ้ยพี่น้องลาวเอ้ยลาวนอกลาวในแล้วเฮาก็ขึ้นฮอดขึ้นถึงเด้อพวกเฮาก็อาแขนอามือท่าพวกท่านคิดยําได้พวกเฮาก็ขึ้นฮอดขึ้นถึงให้มาสร้างมาสาประเทศชาติบ้านเมืองอันเดียวกันเด้อมาพากันคืนมาพวกเฮามีความยุติธรรมพวกเฮาเป็นประชาธิปไตยพวกท่านจะเข้ามาก็เข้ามาเพิ่นก็เว้านโยบายของเพิ่นซื่อพี่น้องเข้าใจบ่นโยบายของเพิ่นซื่อน่ะถูกบ่ผิดบ่เพิ่นสิเฮ็ดจังได๋อันนั้นก็สุดแล้วแต่กวนแต่ศาลสิเฮ็ดอันนี้ท่านอาจารย์โคนข้าพเจ้าก็เว้าแจ้งเว้าข่าวซ้ํานี่ละบ่พร้อมพุ่นพร้อมพี่อันนี้ก็เป็นความจริงอีกบ่พร้อมฝ่ายนั้นบ่พร้อมฝ่ายนี้เว้าความจริงให้พี่น้องฟังอีกคันถูกผู้ใดก็อาจจะเสียใจแต่ว่าข้าพเจ้าบ่อยากให้ผู้ใดเสียใจดอกแต่ว่าข้าพเจ้าจําเป็นต้องได้บอกความซื่อให้พี่น้องฟังมันเป็นอยู่นั่นแท้ท่านอาจารย์คนมันมีปัญหาคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวน่ะทําอิดก็ว่ามาซื้อเงินซื้อสารเนาะอายเนาะน้องเนาะใส่ซื้อน้องนี่ใส่อายนี่ซะล่ะพวกพากันเฮ็ดนั่นนั่นนี่น่ะต่อไปคนส่วนหลายคนพี่น้องอยู่ประเทศลาวคุณดอกเพิ่นก็อยากได้เงินได้สร้างอยากได้ดินได้โดนบ่จังได๋บุบ่ผิดเถียงกันแล้วคนที่ไปออกจากลาวก็พัดว่าขึ้นกวนขึ้นศาลกันแล้วผู้บางคนก็นิ่งข่าวก็มื้อตีนมือออกไปอยู่นําลูกนําเต้าผู้บางคนก็ได้ไปฮอดบวชอยู่ต่างประเทศอันนี้ข้าพเจ้าก็เสียใจนําความผิดผู้ใดซั่นความผิดของท่านเองพวกท่านมีเงินมีคําตกไปประเทศอื่นแล้วฮู้อยู่ว่าประเทศลาวบ่แม่นของประเทศของพวกท่านพวกท่านฮู้อยู่โดยตรงแต่พวกท่านกลับเข้ามาประเทศเฮาข้าพเจ้าก็ปากบ่ได้รัฐบาลเพิ่นก็ปากบ่ได้เพราะตนเองลืมตนเองตนเองบ่ฮู้จักที่ไปที่มาของตนเองตนเองเลยบ่คิดถึงอดีตตนเองเป็นจังได๋เอ้าสุดละอาจารย์คนข้าพเจ้าก็สุดละขอบใจได้ละโอเคขอบใจท่านดร.เป็นเว้าอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นความจริงแต่ว่ามันถือกับชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวและข้าพเจ้าเป็นศิษย์อภิบาลเป็นพาสเตอร์นี่คนในสมาชิกหรือหมู่ฮู้บัญหานี่มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังมากมายโดยเฉพาะหมู่อาจารย์ทั้งหลายที่เมื่อลงทุนเมื่อซื้อบ้านซื้อเฮือนบางคนเมื่อฮอด21 22เทื่อแต่ข้าพเจ้าเมื่อเทื่อเดียวข้าพเจ้าก็ฮู้ว่าบ้านเฮาคุณธรรมจริยธรรมอ้ายเอ้ยน้องเฮามันเปลี่ยนไปเขาสอนปลูกฝังแบบแนวคิดคอมมิวนิสต์แนวคิดพวกแก่ฮ่องกงที่บ่มีขนาดผู้ไทยฮีดคอมประเพณีฮู้จักต่ําจักสูงก็บ่เห็นหยังเห็นแต่เงินบัดนี้
อยากให้พี่น้องท่านผู้ชมท่านฟังเป็นอย่างบางคนก็ว่าเล่านอกนี่โง่บางคนน่ะอยู่บ้านอยู่เฮือนตัวเองบ่มีกินยังนั่นไปยืมเงินฝากให้พี่ให้น้องทำงานสิล้มสิตายเขาแล้วพักกินเหล้ากินเบียร์ฟ้อนระวงตึมๆ ตัวเองนี่ทำงาน2จอบ3จอบบางครั้งฝากว่าไปซอยวัดบางคนข้าพเจ้าบ่อยากเว้าเอ้ยน้องข้าพเจ้านี่ล่ะแพงเงินว่าสิมื้อเฮ็ดวัดแล้วก็ฝากมื้ออ้ายอ้ายตัวเองเอาไปให้วัดอ้ายตัวเองกินแล้วน้องอยู่ไม่กล้าก็จำเป็นแต่ไปใช้ให้อ้ายเงิน 3-4 5,000 อันนี้เว้าของหน่อยๆเหตุผลหยังคนเล่านอกจะงูเพราะว่าเขาเห็นความหักทางดอกเตอร์พ่อขาไปเย้านี่นะมาน้ำกัดอุปยกเขาไล่ขาไล่ฟันเป็นปฏิการเมิดบ้านนุ่งเดินหันเขาก็สร้างครอบครัวขาไปเย้าพ่อขาไปเย้าเอ้ยอ้ายออกปฏิการขาไปเย้าเขาก็สร้างคือกันจนบุมีผู้ใดเว้ายังแต่เอ้ยกกผู้เดียวลูกสามคนนี่เพิ่นกับจนขาไปเย้าเว้าน้ำอ้ายนอกเอาพ่อคือบ่แพงเงินมาเพิ่นบ่ได้ให้ไผดอกลูก3คนมีแต่ถ้าเฮานี่มาอยู่นําไผก็ให้คําอยากได้ก็ให้บัดนี้กลับเมื่อนี่เพื่อนากับป้าให้เอื้อยกก2ทงอยู่ประเทศปู่เฮือนให้ก็มาเว้านําลูกแต่ละคนว่าต้องปู่เฮือนอีกหลังนึงให้เอาเมกาพอสิเมื่ออยู่ก็ให้มีห้องน้ํามีซักโคกมีหยังคือกันแล้วก็ซื้อหน้าอีกเพิ่มซื้อห้องสีซื้อรถจักรรถไถซื้อสัพพิและคำก็เอามือหายเงินก็ไปฝากไว้เอาเป็นอย่างพอเพิ่นจังมองเห็นว่า3คนแท้จริงบัดเพิ่นเฮาบ่อยากเว้าเรื่องพี่น้องบัดเพิ่นเจ็บอกว่าเอ้ยว่าเงินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันบ่แม่นของอีโพแม่นของเฮาเขตห้องโทรมาหาเฮาให้ไปเอามาแล้วก็มาตายอยู่เมกาย้อนว่าเพิ่นหันเฮานี่มีอยู่มีกินแล้วเพิ่นก็มาบอกเพิ่นนอนโรงหมอข้าพเจ้าก็ถามเพราะหลานก็มีลูกคอยก็3ลูกหมอเดือนก็2ลูกไอ้ดอนก็หยังเป็นหยังเงินค่ําทั้งหลายน่ะเป็นหยังคือบ่ฝากคือบ่อยากให้เอ้อหลานเพิ่นผู้นี้เป็นหยังอยากให้หลานอยากให้เอ้ยแต่ผู้อยู่ประเทศลาวเล่าว่ากูบ่อยากให้เขาทุกข์บ่ให้เขาดูทุกข์ว่าลูกปฏิการให้เขาหั่งเขามีแต่ลูกพอไอ้เอ๋น้องมันบ่เป็นนั้นพี่น้องคือมื้อเช้านี่ครับตอนเที่ยงบอกก็ล่มกับพี่น้องอยู่ในอเมริกาเมื่อซื้อดินซื้อดอนราคาเป็นเกือบ2 3แสนดอลลาร์ในสุขเอื้อยคิงๆก็อยากหักหลังอยากเอาไปประจําเอาเงินมาพี่น้องอยู่ประเทศลาวคู่มื้อนี่น่ะอันเอาเงินไปจําเอาเงินแล้วบ่ใช่แล้วเขาก็เอาดินกรณีแบบนี้ข้าพเจ้าถือมาอันนี้บ่แม่นเว้าเอาได้ทานผู้ชมผู้ฟังเหตุผลอย่างเฮาถามแต่ละคนน่ะนะเพราะว่าทุกคนก็หวังดีอยากเมื่อซอยบ้านซอยเมืองซอยพี่ซอยน้องเมื่อเฮามาเห็นความหั่งมีเจริญแล้วเฮามีสุขสบายแล้วอยากให้บ้านเมืองแต่ว่าบ้านเฮาบ่เห็นอกเห็นใจและก็ผ่านมาถึงสิแม่นรอดล้มรอดตายความน้ําคอมเขาจาขาจาฟันแม้นแต่ศัตรูคือกันคือพ่อข้าพเจ้านี่เสี้ยงคุณนี่เป็นในคู่ตะกี้ยิ่งกันกับพ่อข้าพเจ้าพ่อข้าพเจ้าข้านเข้าไปสิยิ่งกันไปรัดยิ่งพ่อข้าพเจ้าเท่าไหร่เถอบัดกลับเมื่อยังเอาเงินเอาคําให้มันอยู่ลืมมาแล้วความเครียดแล้วพวกเฮาก็ลืมแต่ว่าเฮาคิดว่า45ปีแล้วเนาะต่อสู้กันอยู่ป่าคือข้าพเจ้าเมื่อทางบ้านภรรยาคือกันกองร้อนทั้งหลายยิ่งกันอยู่ในป่านะถึงเข้าตายถือเพิ่นตายบัดกลับเมื่อเฮาก็เอ้าซื้อเบียร์ซื้อเหล้าเอาเงินเอาคําให้ลืมกันเฮาคิดว่าเขาสิสอนวัฒนธรรมสอนให้สังคมเป็นคนซื่อสัตย์ดีในที่สุด45ปีก็ยังชั่วนักแต่กี้เนี่ยแต่เฮาอยู่น่ะมันก็บ่ได้ชั่วปานนี้อันนี้วัฒนธรรมคอมมิวนิสต์วัฒนธรรมเห็นกับตัววัฒนธรรมหักหลังวัฒนธรรมคิดตัวเมื่อหาเฮานี่โอ้ยมาแม่ลุงมาแม่อ้ายมาๆเอาไปมาไอ้น้องเฮาอ้ายเฮาเมื่อก็ยังไปไถขาดท่านด็อกเตอร์เอาไปมาแล้วบ่มีลูกบ่มีหลานเห็นแต่แก่เงินเฮาก็เลยว่าโอ้เฉพาะจิตมันจังเฮ็ดได้เฉพาะมันจะไปญาติเอาดินประสนเฉพาะมันจังขาก็ได้เฉพาะแก้วมันจังเอาดินประเทศอื่นได้แล้วสังคมเล่ากับชั่วชิบหายไหว้วอดนับตั้งแต่75มานี่หรอมีแต่สอนกันชั่วแล้วเล่าน้องเฮาก็ลืมไป
มาเฮียนพี่ละเฮาเราได้แต่ความดีน้ําแม่กาได้แต่ความดีไปพี่น้องเห็นบ่วัดเมืองใดก็เต็มถือศีลกินทานกลับเมื่อสร้างวัดให้เพิ่นอีกวันนี้ไอ้ลาวเฮามาพี่ก็เชื่อพระเจ้าพวกส่วนนึงก็สร้างโบสถ์กลับเมื่อสร้างโบสถ์และพวกโบสถ์นั้นก็บ่แม่นของธรรมดาพี่น้องอันเก้าอี้ทายฮูบมานั่นบ่แล้วจักเทื่อโบสถ์นั้นก็ฝากให้คํามันซื้อหรือซื้อฮอดเผาหัวกันกระทิ่มได้ในที่สุดหลดบ่ว่าแต่วัดคู่บาเอามาทุกอย่างเอาคู่บามากลับเมื่อมันส่งเงินมาให้พ่อให้แม่มันเฮาเมื่อเฮือน2ชั้น3ชั้นแถวดงทดานางามแล้วมันก็ซิกแล้วเอาเมียมาอีกไอ้ลาวเฮานี่ทุกย้อนว่าความดีเคิดว่าเพิ่นสิดีท่านดร.บ่แม่นว่าพวกคนลาวนอกโซดอกคนลาวนอกมันดีคิดว่าเพิ่นก็สิดีมาในที่สุดระบบคอมมิวนิสต์สัมพ่อพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสัมพ่อหมดโซเวียตยูเนียนเขาจึงทิ่มเบิดหยังแต่4 5ประเทศเพราะมันสอนคนให้ซัวสอนคนให้หักหลังสอนคนให้เกลียดสร้างสอนคนให้ต้มตุ๋นพี่น้องสอนคนให้หักหลังอ้ายไอ้น้องตัวเด็กแม่นบ่ท่านดร.หรือใดหรือว่าข้าพเจ้าเว้าแห้งคันเว้าแห้งก็ขอโทษอันนี้ความรู้สึกจากใจและประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเห็นสอว่าปอลาวเฮ็ดปัจจุบันนี่ท่านดร.คิดว่าในใดอยู่น้ําเขามันบ่ใจบ่หลุดบ่ขาดหรือว่าเป็นน้ําเขาอ้อยต้อยบ่หมู่เยอะหมู่กินก็กินซ่องข่าวได้เท่าไหร่ก็บ่พอบ่หรือในใดท่านดร.เอาเว้าเบิ่งดูที่จริงหั่นอันนั้นแม่นเรื่องพี่น้องคนลาวนอกเข้ามาอยู่ในประเทศลาวเฮาภาครัฐพวกเฮาก็บ่ได้ติได้หยังดอกเข้ามาก็แม่นดีแต่ว่าผู้บางคนก็กลับคืนประเทศนอกแล้วเพิ่นว่าโอ้ยเจ็บท้องลงใส่คาดละตายละเพิ่นว่าพาดมาตีภาคตีรัฐอีกที่จริงหั่นคันเป็นความผิดนั้นสมมุติว่าเป็นของเบื่อของหยังก็สิแม่นผู้ใดที่ว่าเคยเป็นพาร์ทเนอร์ของพวกท่านหรือพอมีพี่น้องของพวกท่านน่ะอาจจะเป็นไปได้เรื่อยเด้อภาครัฐคือสิบ่เป็นเฮงเป็นหายปานนั้นดอกแล้วก็เรื่องของของอยู่ของกินนี้ก็มีก็ให้พี่น้องลาวนอกละเบิ่งเอาแยงเอาเพราะว่าพวกเฮานี้ได้เสื้อซื่นไออึนงเวียดไออึนงจีนของพวกเฮาผู้ที่เคยสู้เคยบาเคียงบาเคียงไรกันน่ะเพิ่นก็มาค้าขายง่ายมือได้ผู้บางคนก็เอาโอ้ยเอาตุปานมาของปลอมอีกแล้วโอ้ยเอานี่ของปลอมอีกแล้วอันนี้ก็มีฮู้มีตาก็เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ลาวเฮาก็ภาครัฐพวกเฮาก็บ่ได้สนใจปานนั้นดอกคันเพิ่นสนใจเพิ่นก็ไปขวดอยู่เดินอยู่ด่านใหญ่พุ่นแล้วก็แล้วแต่ว่าเพิ่นก็บ่สนใจดอกเพราะเพิ่นก็เชื่อมั่นกันระวังความสัมพันธ์ไอ้นงเวียดของพวกเฮาโดยเฉพาะมันสัมพันธ์ความสัมพันธ์พิเศษในท่านเกษมผู้บริหารเซ็นในปี1977มาดังนั้นไอ้นงเวียดไอ้นงกินมันหลายหั่นก็ฮักให้ฮักให้เพลงกันเด้ออย่าสุบค่าอยู่ทิมกันเด้ออันนั้นเด้ออันนั้นพี่น้องเฮาได้แต่ว่าคงอยู่ของกินท่านให้ระมัดระวังเอาตัวไปตัวมันภาครัฐของพวกเฮาเพิ่นก็ขี่ไปพุ่นบางกอกบ่หนองคายบ่คนแก่นพุ่นเพื่อหยังว่าซั่นก็บ่อยากรบกวนพี่น้องบ่อยากไปญาติซื้อญาติขายนํากันด้านฮู้หมอนก็คือกันภาครัฐของพวกเฮากับเจ็บอดอเด็ดกับพุ่นออกลูกออกเต้าก็บางคนก็เข้าไปออสเตรเลียพุ่นเป็นหยังจังว่าซั่นบ่อยากไปรบกวนพี่น้องอยู่ฮู้หมอน103เตียงบ่104เตียงหั่นอยากให้พี่น้องอยากให้ฮู้หมอนรับใช้คนลาวภาครัฐของพวกเฮาบ่อยากไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าให้โอกาสพี่น้องหั่นได้รับใช้ได้หลายแล้วท่านอาจารย์คนถามว่าเป็นจังได๋ซั่นอันนั้นข้าพเจ้าถือของธรรมดาละเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นด็อกเตอร์อยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ว่าโอ้ยส่งข่าวก็กินแล้วอีกเนาะคุมเฮงเอานําประชาชนเนาะว่าซั่นที่จริงมันบ่แม่นอันเป็นฮิตของประเพณีของฮู้หมอของพวกเฮาแต่ละด็อกเตอร์เพิ่นก็ฮิตคือกันละคันข้าพเจ้าบ่เฮ็ดก็สิบ่คือบ่หมู่กอง2ซั่น100คนก็เฮ็ด100คนต่างที่ว่าพูดเอาน้อยเอาหลายอันนั้นให้ท่านอาจารย์คนเข้าใจว่าอันนั้นมันบ่แม่นซื้อจ้างจบออยบ่แม่นเด้อไอ้ท่านอาจารย์เด้ออันนั้นเป็นเงินสัมมนาบุญคุณคนคนเจ็บคนโซมานะคันผู้ใดโอ้บ่มีเงินมีคําไอ้อือน้องก็ทุกข์ว่าซั่นก็ให้รอท่าซะก่อนเวลาพวกเฮาว่างหรือว่าคันจําเป็นแท้ๆก็พุ่นละไปซอกกินยายาพื้นเมืองอยู่อยู่เฮือนอยู่ซ่านพุ่นดังนั้นท่านอาจารย์คนเห็นดุดุก็เห็นส่งข่าวเดี๋ยวนี้ติดมานําตีนมืออันนี้มันของธรรมดาเลยนะส่งข่าวส่งหนังสือนะอันนี้มันของธรรมดาอยู่ในห้องหมออยู่ประเทศลาวเด้อเป็นด็อกเตอร์ก็บ่ต้องนายล่ะ
พื้นชั่วลูกเขาก็หู้เลยละเออวันเรื่องส่งข่าวเนี่ยท่านอาจารย์เอาพบแกได้ไรเอาละเฮาก็สมมุติกว่าถึงเวลาสุดท้ายข้าพเจ้าอยากฝากไปถึงพี่น้องและหลายคนก็ว่าเออเฮาฮู้แหละว่าเรื่องนี้รัฐบาลสปป.ลาวนี่การสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโกงนับตั้งแต่ผู้ใหญ่ฮอดผู้น้อยแล้วเฮาก็ถามเขามันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีบ่ว่าด็อกเตอร์หรือบ่ด็อกเตอร์ส่งข่าวนี่เขามากหลายเด้อ่าข้าพเจ้าก็ก็เห็นทุกๆคนเขาเว้าแต่ว่าเหตุผลคันซั่นมันชัวร์เบิดบ่มันก็บ่ชัวร์เบิดคนดีก็มีแต่บัญหาคนดีเขาบ่ได้เขาบริหารเพราะมีแต่คนเขาเอาคนสารเลวว่าซั่นซะพรรคพวกเขาลูกหลานแหล่งเขาน่ะย้อนคือนั้นที่ข้าพเจ้าอดสะเว้าอดสะเอาเรื่องเล่ามาบ่ว่ารายการใดก็เพราะว่ามันมีคนดีคนที่เขาต้องการความเป็นธรรมคนต้องการอนาคตชาติถึงสิแม่มันโกงมันขายไปเบิดเรือประเทศอื่นเขามาญาติเอาแต่ว่าอย่างหน่อยก็มีคนดีๆที่ข้าพเจ้าล่มใน Facebook ลูกๆหลานๆน้องนุ่งลุงค่อนบ่ได้หยังก็ให้เจ้าเว้าเจ้าซอยอย่างฉะนั้นมีแต่เฮาเป็นบนเฮียนคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเฮาก็บ่อยากเว้าเล่าลิงเล่าค้างดอกท่านว่าเห็นชัดเจนป่านนี้ก็จะกลับมือให้เขาต้มเขาตัวก็แล้วแต่จะไปฟังเพราะพวกนี้คิดตัวพวกทูตออกมามันก็ว่าข้าพเจ้าได้ไปนั่งฟังเท่าแสงมาว่าเมื่อในนั้นในนี้สะดวกสบายมีอย่างเขาไปล้มในทูตแต่ต้องได้เอาเงินกล้องโต๊ะช่องข่าวให้เขาไปเขาจะได้เมื่อไหวจะได้วีซ่าออกไหวกับท่านซะแต่ว่าเราถามว่าเวลาเมื่อพอแล้วมีปัญหาสมมุติว่าคริสเตียนข้าพเจ้าไปโบสถ์นั่นวัดไปบ้านนั้นบ้านนี้เว้าเรื่องพระเจ้าเขาจับมันว่าได้อันนั้นมันเรื่องของคันเทิงเรื่องของท้องถิ่นภาวะอีกอย่างนั้นพี่น้องให้เฮาคิดเอาให้เฮาพิจารณาเอาภายมันเมื่อฮู้จักว่าสปป.ลาวสัมพ่อระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมนี่ทุกประเทศเขาบ่เอาก็ย้อนว่าเขาสอนให้สังคมแบบนี้เอาไปมาแต่กี้พี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนี่ยไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวซื่อสัตย์แต่เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นอันนั้นแต่ว่ามันหมดประเทศบ่โคตรดีก็มีอันที่เฮาเฮ็ดนี่เฮ็ดเพื่อคนดีแล้วเมื่อใดเฮาจะเอาคนดีขึ้นมาปกครองและเอาคนชั่วออกเมื่อนั้นแหละเฮาเห็นอนาคตที่ดีของประเทศแล้วเพราะนั้นข้าพเจ้าสิอดสะเว้าอดสะจาอดสะมาให้หูตาสว่างเฮาฮู้อยู่ดอกท่านดร.เพิ่นเว้าแล้วจะไปฟังข่าวนั้นข่าวนี้โดยเฉพาะตาสว่างบ่สภาพประชาชนนี่เขาว่าเจ็บแสบฮอดตับว่าซั่นนะก็เรื่องของเขาแต่ว่าจําเป็นเฮาต้องเว้าเพราะว่าคนดีต้องการเฮายังมีอยู่ข้าพเจ้าขอฝากไว้ซํานี้เอาท่านดร.มีหยังอําลาพาจากเจ้าท่านเจ้าขอบแก่หลายท่านอาจารย์คนคําคืนมื้อนี้ข้าพเจ้ากูมีหยังดอกมีแต่ว่าขอหมู่ขอบใจหลายที่ว่าคําถามท่านอาจารย์คนถามมื้อนี้ก็แม่นมีแต่คําถามดีๆแล้วก็ถือกับชีวิตของประชาชนทั้งในและทั้งนอกพร้อมเนาะแต่ว่าถึงยังไงก็ดีก็คือท่านประธานบุญยังวรจิตเพื่อเคยเว้ามาแล้วอยากให้พี่น้องละเข้าไปไปสร้างไปสาธิตนะศาสตร์บ้านเมืองของพวกเฮานํากันเด้อโดยเฉพาะก็แม่นผู้อายุสูงหรือว่ากินวิทัยละหรือว่าบ่ฮีกล้าเฮ็ดการละพอหังพอไม้แห้งดีเข้าไปอยู่ประเทศลาวพี่น้องไปใช้ชีวิตอยู่พุ่นผู้ใดมีพี่มีน้องก็อยากเห็นหยังก็ไปติดต่อกันแล้วก็รัฐบาลพวกเฮาก็จะพยายามช่วยสู้ที่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดจังได๋จังได๋ก็ลาวกับลาวก็ต้องให้ฮักกันได้ให้เชื่อมั่นในพรรครัฐของพวกเฮาเข้าไปสนับสนุนกันเด้อเอาขอบใจหลายๆท่านอาจารย์คนแล้วก็พบกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย
ันห่วงสายลมเดียวกันเพียงน้ำเท่านั้นมากันแบ่งกันขอฟ้าดินช่วยเป็นสักทีโปรดคิดพระนี้จงอย่าได้มีวันห่างอย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องคืนจาปักฟังชีวิตเมื่อนาทีสองฟังนั้นต้อง